ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงยืดเยื้อในขณะที่กองทัพอิสราเอลเป็นกองทัพหนึ่งที่นับว่ามีเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากอาวุธยิงสนับสนุนอีกชนิดหนึ่งของกองทัพอิสราเอลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือปืนใหญ่อัตราจรล้อยางแอสโมสซึ่งเป็นปืนใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่อิสราเอลพัฒนาขึ้นใช้ในประเทศและส่งขายไปยังกองทัพต่างประเทศปืนใหญ่ชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามความต้องการให้สามารถเคลื่อนที่ไปด้วยตนเองในระยะทางที่ไกลขึ้นทดแทนรถสายพานลำเลียงในอดีตที่จะต้องบรรทุกบนรถเทรลเลอร์หรือบรรทุกบนรถไฟเพื่อขนย้ายไปในระยะทางไกลๆจึงทำให้ยานรบล้อยางชนิดต่างๆมีแนวโน้มถูกเลือกมาใช้งานมากขึ้นปืนใหญ่อัตราจรแอดโมดผลิตโดยบริษัทเอลบิทซิสเต็มบริษัทผลิตอาวุธยักษ์ใหญ่ของอิสราเอลเข้าประจำการในกองทัพอิสราเอลตั้งแต่ปี2544เป็นปืนใหญ่อัตราจรติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยางขับเคลื่อน6ล้อตัวรถมีความยาว 9.5 เมตรกว้าง 2.55 เมตรตัวปืนใหญ่มีขนาดความกว้างปากลำกล้อง155มิลลิเมตรความยาวลำกล้อง8เมตร6เซนติเมตรหรือ52คาลิเบอร์มีระยะยิงไกลสุด41กิโลเมตรความเร็วในการยิงสูงสุด8นัดต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล315แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศมีระยะปฏิบัติการ 1,000 กิโลเมตรใช้พลประจำปืน6นายสามารถยิงกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรตามมาตรฐานของนาโต้ได้อีกทั้งสามารถบรรทุกกระสุนไปได้อีก32นัดสำหรับแอดโมดรุ่นสำหรับการส่งออกผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนลำกล้องปืนเป็นแบบ39คาลิเบอร์45คาลิเบอร์รวมไปถึงลำกล้องปืนใหญ่ขนาดความกว้างปากลำกล้อง130มิลลิเมตรของค่ายรัสเซียได้อีกด้วยแอดโมดมีระบบอำนวยความสะดวกมากมายทั้งระบบไฮดรอลิกในการตั้งปืนให้พร้อมยิงได้ภายใน30วินาทีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติระบบนำทางและระบุตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมเรดาร์วัดความเร็วต้นระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ระบบติดต่อสื่อสารและจอแสดงผลแบบดิจิตอลจึงทำให้ปฏิบัติภารกิจได้แม้มีพลประจำปืนเพียง2นายและสามารถทำงานแบบแมนนวลได้เมื่อระบบอัตโนมัติเสียหายในปัจจุบันแอดโมดได้ประจำการอยู่ในกองทัพหลายประเทศเช่นเดนมาร์กแคมารูนฟิลิปปินส์เป็นต้นและกระทรวงกลาโหมของไทยโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอิสราเอลผลิตปืนใหญ่ชนิดนี้เข้าเสริมเขี้ยวเล็บกองทัพทั้งในกองทัพบกและกองทัพเรืออีกด้วยติดตามรายงานพิเศษเขี้ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป